ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแนวใหม่นะครับในการแอดไฟล์ทอร์เรนต์นะครับลงใน uTorrent นะครับในกรณีที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการโหลด bittorrent นะครับอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ใช้ที่เครื่องของคุณและอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นคนละเครื่องกันนะครับแล้วต้องการแอดทอร์เรนต์นะครับแบบง่ายนะครับโดยที่ว่าคุณจะไม่ได้แบบว่าต้องรีโมทก๊อปปี้ไฟล์ทอร์เรนต์ไปเครื่องนู้นทีเครื่องนั้นทีนะครับผมจะมาแนะนำวิธีนี้ให้นะครับก็จะให้ได้เป็นแนวคิดนะครับของพวกโคโลเคชันนะครับว่าวิธีนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งแนวคิดนะครับในการทำโคโลเคชันแบบดอปทอร์เรนต์นะครับซึ่งสะดวกกว่าเว็บ UIE ครับเพียงแค่ดาวน์โหลดไฟล์ลงมาใส่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับคุณต้องเข้าไปในเครื่องเป้าหมายนะครับหรือเครื่องที่คุณใช้งาน BitTorrent นะครับแล้วก็เปิด uTorrent ขึ้นมาหลังจากที่คุณเปิด uTorrent ขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการเซตค่านะครับอันดับแรกนะครับคุณจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Dropbox เอาไว้ก่อนนะครับนี่คุณต้องติดตั้ง Dropbox เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามันทำกันได้ไงนะครับผมจะไม่สอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าการเซตค่า Dropbox ทำยังไงนะครับแต่จะแนะนำให้ดูกันนะครับให้กดปุ่ม Option นะครับแล้วก็ Preference ไม่แน่ใจนะครับว่า uTorrent เวอร์ชันไหนนะครับผมใช้ 2.0 นะครับผมไม่แน่ใจว่า 1.6.1 หรือว่า 1.8.5 เนี่ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับให้คุณติดมาที่ directory นะครับแล้วก็ตรง directory นะครับให้คุณกำหนดตรงนี้ก่อนนะครับ location of download file นะครับให้คุณติ๊กถูก2อันนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วให้คุณ browse หาพื้นที่ที่คุณต้องการนะครับตั้งเป็นพื้นที่พื้นที่หลักนะครับในการเก็บไฟล์นะครับแนะนำว่าให้เป็นพื้นที่ภายในเครื่องแล้วก็สามารถที่จะรองรับนะครับเรื่องของขนาดของไฟล์ใหญ่ๆได้นะครับในที่นี้ผมเลือกได้ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณติ๊กตรงนี้ครับ automatic load torrent form นะครับให้คุณเลือก directory ที่คุณติดตั้ง Dropbox เอาไว้นะครับตรงนี้ผมติดตั้งไว้ในได้ E นะครับ/dropbox นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็อย่าลืมติ๊กถูก delete load torrent นะครับกดปุ่มโอเคเลยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะย่อฝั่งนี้เอาไว้ผมจะลากฝั่งนี้เอาไว้ที่มุมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บ BitTorrent นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ให้ดูนะครับคือหลังตอนที่คุณดาวน์โหลด Torrent เนี่ยคุณจะต้องทำการติดตั้ง Dropbox แล้วก็เซตค่าต่างๆให้เรียบร้อยทั้งบนเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเครื่องที่คุณใช้นะครับจะต้องติดทำการเซตค่าแล้วก็ติดตั้ง Dropbox ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเราจะทำการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ของสยามบิตนะครับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูระหว่าง2ฝั่งนี้นะครับมาดูกันเรามาดูกันมันง่ายยังไงนะครับวิธีการเซฟนะให้คุณเซฟไว้ใน Torrent นะครับเซฟไว้ใน Dropbox นะครับเซฟใน Dropbox directory ที่คุณติดตั้ง Dropbox หรือว่าเซตโฟลเดอร์ของ Dropbox เอาไว้นะครับคุณต้องเซตค่าตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เซฟลงในตรงนั้นเลยดูนะครับครับผมเซฟลงใน Dropbox แล้วนะครับ Dropbox จะทำการซิงโครไนซ์นะครับระบบสักครู่หนึ่งเรามาดูกันอ
รอสักครู่นะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการ synchronize file ให้กับ Dropbox นะครับ Dropbox จะทำการ synchronize สักครู่หนึ่งจะบล็อกซิงโครไนซ์สักครู่นะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาสักระยะนะครับเพราะว่ามันจะต้องการทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับจาก Dropbox เว็บไซต์นะครับเพื่อให้ระบบตรงกันนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟล์วิดีโอที่ผมดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะครับมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันง่ายนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่คุณจับโยนไฟล์ torrent นะครับลงใน Dropbox นะครับแค่นี้คุณก็สามารถใช้งานนะครับโปรแกรม Dropbox ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วนะครับแล้วก็ง่ายนะครับส่วนใครที่ต้องการทำ co-location นะครับต้องการใช้วิธีนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับก็แนะนำมันแค่นี้ก็แล้วกันนะครับส่วนวิธีทำรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยพิมพ์บอกดีกว่าไม่กล้าบอกยาวคลิปมันจะยาวอัพนานเน็ตไม่ค่อยแรงยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเสมอมาขอบคุณครับ